วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Day Runway สุขภาพพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย2โมงทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30ครับเราจะนำเรื่องราวสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองมานำเสนอท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับน้องปอครับน้องปอสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สง่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมยังสามารถชมผ่านออนไลน์ได้นะคะในเพจ Facebook 9MCOT สามารถกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงมีคำถามอะไรก็สามารถส่งเข้ามาได้ด้วยและยังสามารถร่วมกิจกรรมรับเสื้อลมหายใจเดียวกันได้ด้วยกติกาจะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันเลยค่ะร่วมถามคำถามสุขภาพในรายการ Healthy Day Runway สุขภาพพร้อมแชร์ไลฟ์จากแฟนเพจ 9MCOT มีสิทธิ์รับเสื้อลมหายใจเดียวกันคุณผู้ชมครับต้อเนื้อต้อกระจกต้อลมต้อเกี่ยวกับเรื่องตานั้นพูดกันเยอะมากๆเลยแล้วเราก็บอกว่ามันเป็นปัญหาสาธารณสุขอันหนึ่งที่เราต้องมาดูแลวันนี้เราจะมาดูกันว่ากลุ่มของโรคต้อทั้งหลายนั้นมีความเหมือนและต่างกันอย่างไรเราสามารถป้องกันได้ไหมแล้วถ้าเป็นแล้วจะรักษาน่ากลัวหรือเปล่าวันนี้เรามีผู้รู้ซึ่งให้เกียรติกับรายการของเราครั้งที่2แล้วท่านเป็นหัวหน้าศูนย์เลเซอร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะฮะท่านผู้นั้นคือรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงงามจิตเกษตรสุวรรณอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากเลยอาจารย์เพราะว่าตอนที่อาจารย์มานั้นคำถามเยอะมากแล้วน้องปอเนาะใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องต้ออ่ะโดยเฉพาะน้องปอนี่แหละคำถามเยอะมากใช่อยากรู้มากเลยค่ะมีผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยฝากถามมาเยอะมากเรื่องต้อเนี่ยจริงๆอยากรู้จริงๆว่าต้อเนี่ยมีกี่ประเภทค่ะอาจารย์ค่ะก็จริงๆแล้วแบ่งได้เป็น4ประเภทนะคะตามชื่อเขาค่ะต้อลมต้อเนื้อสองตัวนี้ขอจัดอยู่รวมกันต้อลมต้อเนื้อกลุ่มเดียวกันลมกับเนื้ออยู่กลุ่มเดียวกันนะอาจารย์นะแล้วอันที่3คือต้อกระจกกระจกแล้วก็ต้อหินต้อหินกระจกกับหินเนี่ยไอ้พวกหินหินกระจกเนี่ยอยู่ในกลุ่มโดนฟังดูโหดมากใช่ใช่แต่เนื้อกับลมนี้อยู่ด้วยกันครับอาจารย์แล้วอาจารย์มันในภาพรวมแล้วทั้ง4ต้อเนี่ยมันจะมีความเหมือนความต่างกันไหมครับอาจารย์มีความเป็นแตกต่างกันต้อลมต้อเนื้อที่เป็นกลุ่มเดียวกันจะเป็นกลุ่มเกิดจากความเสื่อมค่ะโอเคต้อกระจกก็มีหลายสาเหตุแต่ความเสื่อมก็เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งส่วนต้อหินเป็นโรคเป็นโรคเลยนะคะครับซึ่งจริงๆไม่ได้เกิดจากความเสื่อมเท่าไหร่แต่เป็นโรคเลยค่ะเป็นโรคเลยทีนี้ถ้าพูดถึงต้อเนื้อกับต้อลมเนี้ยมันมาจากความเสื่อมคำว่าความเสื่อมของอาจารย์ในที่นี้อย่างเราเห็นในรูปเนี่ยอาจารย์อันนั้นคือต้อลมถูกไหมฮะใช่ค่ะอาการมันยังไงอาจารย์อธิบายนิดนึงขอกลับไปรูปต้อลมขอกลับไปต้อลมอีกนิดนึงครับทีมงานครับที่วงไว้ถ้าเกิดเราเห็นในตาเด็กๆจะเห็นว่าตาเด็กๆใสๆเนียนๆเนื้อตรงนั้นจะเนียนๆแบนๆแต่ตรงนี้มันจะนูนๆเห็นไหมคะที่วงสีแดงเอาไว้คือนูนๆตรงนี้คือความเสื่อมของเยื่อบุตาหรือเยื่อที่หุ้มตาขาวอันนี้คือต้อลมทีนี้ถ้าต้อลมถูกกระตุ้นมากๆเสื่อมมากๆก็จะกลายเป็นต้อเนื้อดังรูปต่อไปอะค่ะต่อไปต้อเนื้อเลยครับค่ะเป็นต้อเนื้ออันนี้ก็เป็นนิดๆคือเป็นหัวเดียวอันนี้เขาเรียกว่าเป็นหัวเดียวต้อเนื้อซึ่งก็สิ่งสำคัญก็คือว่าลองดูสิคะว่ามันเข้าไปใกล้รูม่านตาใช่ใช่ค่ะอันนั้นก็อาจจะทำให้การมองลดลงได้บ้างซึ่งถ้ารุนแรงมากขึ้นก็เป็นรูปต่อไปได้เลยค่ะโอ้แล้วมันจะเข้าไปในตาดำไหมครับอาจารย์เป็นได้ค่ะถ้าโดนกระตุ้นเยอะๆฉันสามารถทำให้ตาบอดได้เลยไหมคะไม่ตาบอดค่ะทำให้การมองลดลงอย่างนี้นี่เป็นแบบสองหัวเราเรียกว่าเป็นสองหัวจะดึงตาเยอะโจมตีสองข้างเลยจ้ามันจะปิดตาหมดแล้วอ่ะจะปิดตาหมดแล้วแล้วที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าต้อลมต้อเนื้อเนี่ยมันมาจากความเอจจิ้งหรือความเสื่อมเป็นกระเด็กได้ไหมฮะหนุ่มสาวเป็นได้ไหมมาจากความเสื่อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาพิสูจน์มาแล้วค่ะว่ามาจากเสื่อมจากอะไรตัวแสง UV นะคะเอาแสง UV นี่คือมาจากแสงแดดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคนในแถบ00เนี่ยค่ะจะเป็นโรคนี้เยอะโอ้ยค่ะทีนี้ประเทศไทยเราก็อยู่ในกลุ่มพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะโดนแสง UV แสงแดดเยอะได้ยินเหมือนนักกอล์ฟเป็นเยอะเหมือนกันโอ้นักกอล์ฟนักฟุตบอลชาวไร่ชาวนาเหรอครับอาจารย์ชาวนาชาวไร่รวมทั้งเล่นกีฬากลางแจ้งแหมอาจารย์วันก่อนผมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านวิตามินดีมาพูดให้ตากแดดแต่แดดตอนกลางวันด้วยนะแล้วก็บอกว่าคนเอเชียนี่จะเป็นโรคกระดูกพรุนน้อยกว่าคนตะวันตกพออาจารย์โรคตามาบอกว่าโอ้ใส่แว่นแดดดีกว่าไหมนะฮะคือตากแดดได้อยู่ในช่วงแสงแดดที่ไม่แรงใช่ไหมคะแต่เราใส่แว่นไม่มองแสงแล้วก็ใส่แว่นไว้ตีกอล์ฟอย่าลืมใส่แว่นทำนาดำนาอย่าลืมใส่แว่นโอ้ชาวนาใส่แว่นตาดำไม่ใช่ผู้ใหญ่ลีแต่ก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะฮะท่านผู้ชมครับนั่นแหละแล้วตอนนี้พอมาต้อเมื่อกี้ต้อหินละอาจารย์ซึ่งต้อกระจกต้อหิน
ต้อหินกับต้อกระจกอาจารย์จะเริ่มต้อไหนก่อนฮะต้อกระจกแล้วกันนะคะต้อกระจกก็เป็นกันเยอะเลยโดยเฉพาะคนที่สูงอายุขึ้นไปเรื่อยๆโดยมีอุบัติการถ้าเกิดอายุ65ขึ้นไปเนี่ยมันจะทำให้ตัวแก้วตาเอาต้อกระจกนี่คือแก้วตาที่มันอยู่ในลูกตาเราเนี่ยมันขุ่นเหมือนกับเรามีแก้วน้ำใบหนึ่งแก้วนี้ 50-60 ปีมันก็ขุ่นมากขึ้นเรื่อยๆคือเราจะพร่าใช่ไหมคะเป็นแก้วตาเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองผ่านแก้วตาที่ขุ่นๆแก้วที่ขุ่นๆการมองของเราก็จะลดลงอันนี้ก็เรียกว่าต้อกระจกอาจารย์เปรียบเทียบได้ชัดมากเลยนะมองผ่านแก้วน้ำที่ขุ่นๆมันก็จะมองมัวๆมันก็เหมือนกับแก้วตาเรานะฮะใช่ค่ะคืออันนี้เกิดในผู้สูงอายุ60ขึ้นไปจริงๆแล้วคือ65ที่เขาแนะนำก็คือให้ดูว่าตอน65เนี่ยมักจะใช่มากขึ้นเรื่อยๆอายุที่เพิ่มมากขึ้นแก้วก็จะขุ่นมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมคะตอนเด็กๆแก้วก็มักจะใสๆก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของแก้วเพราะฉะนั้นตอนเราเด็กๆเนี่ยคือคุณภาพของแก้วเราทำยังไงให้มันคงทนเอาไว้ถึงขนาดอายุมากขึ้นเรื่อยๆผมชอบคำว่าอาจารย์เปรียบเทียบสายตาของคนเราเหมือนแก้วถ้าคุณดูแลล้างแก้วดูแก้วดีๆแก้วคุณก็จะใสไปตลอดถ้าคุณไม่ดูแลเลยมันก็จะขุ่นมัวนะฮะอันนี้คือลักษณะต้อกระจกอาจารย์อธิบายนิดนึงดูแล้วน่ากลัวต้อกระจกเนี่ยมันมีหลายแบบเมื่อกี้รูปนี้จะเห็นว่าต้อกระจกชนิดที่รูปนี้นะคะจะเห็นว่าต้อกระจกเนี่ยจะเป็นสีขาวเกิดขึ้นตรงกลางใช่ไหมคะในขณะที่อีกรูปหนึ่งเนี่ยนี่คือเกิดที่ผิวๆรูปต่อไปนี่จะเห็นทั้งอันเลยที่ชี้สีแดงเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเราใช้แสงเนี่ยเฉียงเฉียงก็จะเห็นรูปทรงของไอ้ตัวแก้วที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันขุ่นหนาเป็นหนาทั้งหมดเนี่ยค่ะขุ่นอาจารย์ที่มันลามก็มาในตาดำแล้วนี่อันนี้อยู่ในลูกตาเลยค่ะอยู่ในลูกตาเลยตาดำตาดำภาษาทั่วๆไปหมายถึงกระจกตาแต่อันนี้อยู่ในลูกตาอ๋ออยู่ในลูกตาเป็นอยู่ในลูกตาอย่างนี้คือผู้ที่เป็นก็จะมองอะไรออกมาเป็นเบลอๆหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็จะมองอะไรไม่ค่อยชัดมัวๆรวมทั้งบางทีแสงอาจจะกระเจิงอะค่ะกระจัดกระจายสู้แสงไม่ค่อยได้อาจารย์อันนี้คือต้อกระจกกับต้อหินทีนี้ผมย้อนกลับไปต้อลมกับต้อเนื้อถ้าเราจะสังเกตตัวเราเองนะน้องปอนะโดยที่เรายังไม่ไปพบแพทย์เราจะรู้ตัวไหมฮะสำหรับเนื้อต้อเนื้อกับต้อลมว่าเราเริ่มจะเป็นต้อเนื้อและต้อลมแล้วเช่นเรามองไปที่กระจกแล้วก็บอกเออตาเราทำไมมันไม่ใสสวยเหมือนตาเราเด็กๆคือหมายถึงตาตรงส่วนตาขาวใช่ไหมส่วนตาขาวเป็นเยื่อที่หุ้มตาขาวเห็นไหมคะในวงจะมันนูนๆแล้วก็ขุ่นๆไม่ใสนั้นหนาอะค่ะอันนั้นก็คือเป็นความเสื่อมแล้วอันนี้คือต้อลมทีนี้เรามองกระจกไปเป็นอย่างนี้ก็อาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นอาการไม่สบายตาเคืองตาครับค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าโดนฝุ่นโดนลมโดนแสงโอเคในขณะที่ควันก็เป็นเหมือนกันใช่ค่ะในขณะที่ถ้าเป็นมากขึ้นเป็นต้อเนื้ออันนี้ยิ่งเห็นชัดในรูปต่อไปขอต้อเนื้อครับมันจะเป็นเนื้อตุ่ยตุ่ยใช่ก็เนื้อก็เป็นในตาดำที่ได้เห็นที่ก็หาหมอแล้วนะคะอันนี้ก็คือหาหมอแต่ว่าคนไทยเป็นเยอะนะคะคนเป็นเยอะค่ะตอนนี้มาต้อที่น่าที่ไม่ใช่น่ากลัวเป็นต้อที่ค่อนข้างจะรุนแรงต้อกระจกกับต้อหินสองอันนี้อันไหนรุนแรงกว่ากันครับอาจารย์ต้อหินค่ะต้อหินจะรุนแรงกว่าต้อกระจกทำไมอาจารย์ต้อกระจกก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ทำให้ตามัวซึ่งถ้าเกิดเรารุนแรงเมื่อมันสุกค่ะต้อกระจกเมื่อมันสุกจะเห็นว่าในรูปมินจะมีต้อกระจกที่สุกอย่างรูปต่อไปนะคะผ่านไปอีกสักรูปหนึ่งขอเป็นอีกรูปหนึ่งนี่ค่ะต้อกระจกอันนี้สุกแล้วจะเห็นว่าเห็นไหมคะมองไปเป็นสีขาวโอ้แม่เจ้าค่ะอันนี้มันบอดสนิทหรือเปล่าจ๊ะยังไม่บอดค่ะยังไม่บอดต้อนี้สุกเพราะฉะนั้นพอสุกแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอันตรายก็คือว่ามันจะกระตุ้นให้เป็นต้อหินค่ะโอ้ต้อหินนี้เป็นขั้นสูงสุดขั้นที่อาจจะมีโอกาสตาบอดน่าสนใจนะน้องปอต้อลมถูกพัฒนาไปเป็นต้อเนื้อแล้วต้อกระจกไอ้ต้อกระจกถูกพัฒนาไปเป็นต้อหินต้อกระจกที่สุกถูกพัฒนาเป็นต้อหินได้เป็นต้อหินได้อาจารย์ตอนนี้ท่านผู้ชมทางบ้านสงสัยมากเลยถ้าฉันเป็นแล้วแล้วฉันจะรักษาอย่างไรผมอยากเห็นวิธีการรักษาอาจารย์จะเริ่มรักษาตรงไหนก่อนต้ออะไรก่อนฮะต้อเนื้อไหมคะต้อเนื้อเป็นสิ่งที่เราเจอกันบ่อยๆขอวิดีโอต้อเนื้อนิดนึงครับทีมงานครับว่ามีการรักษาอย่างไรเพื่อจะให้ผู้ชมทางบ้านไม่เกิดความกลัวว่าถ้าคุณเป็นแล้วเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเชิญอาจารย์ครับค่ะขอวิดีโอนิดนึงครับเพราะอาจารย์ต้องประกอบการรักษาเนี่ยอาจารย์เวลาคนเริ่มเป็นเริ่มมาแล้วครับอาจารย์อันนี้เราต้องมีเซ็นเซอร์นิดนึงก็เราก็ฉีดยาที่ต้อเนื้อคนไข้รู้ตัวนะคะเราต้องคุยกับคนไข้คนไข้ก็ยังกรอกตาได้เจ็บไหมอาจารย์ไม่เจ็บค่ะแล้วเราก็ค่อยๆคุณหมอตาเนี่ยส่วนใหญ่จะมือเบาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลาะหัวของต้อเนื้อออกไปเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ร่วมมือกับเราก็ยิ่งดีมันก็จะทำไวอะนะคะอันนี้ก็มียาชาใช่ไหมมียาชาแล้วค่ะเราจะร้อยคนไข้ชาก่อนครับค่ะ
เมื่อเราเลาะไปเรื่อยๆค่ะพอเลาะไปนี่คือจะเอาออกไปเห็นไหมคะว่ามันจะหายไปแล้วตรงที่ตาดำมันจะใสขึ้นก็จะใสขึ้นแต่ถ้าคนไทยมักจะรอจนกระทั่งมันเป็นแผลเป็นก็จะมีขาวๆเกิดขึ้นที่ตาดำนิดหน่อยครับผมแล้วเราก็จะเลาะเข้าไปแล้วก็ตัดเนื้อส่วนที่มันยื่นเข้าไปในตาดำเมื่อกี้ค่ะครับอันนั้นเป็นคืนเนื้อเยื่อที่มันเสื่อมแล้วก็ตัดทิ้งค่ะตอนนี้เรากำลังจะตัดเนื้อต้อนเนื้อที่มันเสื่อมไปนะคะตัดออกพอเราตัดออกไปมันก็จะเป็นเนื้อที่มันโล่งตรงนั้นใช่ไหมก็เป็นแผลสดนะคะครับตรงแผลสดแล้วเนี่ยทิ้งเอาไว้เฉยๆไม่ดีเจ็บด้วยแล้วโอกาสที่ทำให้เกิดการเป็นซ้ำก็ได้ครับอันนี้เราจี้ทำลายเส้นเลือดนิดหน่อยเพื่อให้เลือดไม่ออกเยอะนะคะอาจารย์ใช้อะไรจี้ครับหัวจี้อะค่ะเครื่องมือเป็นหัวจี้ค่ะจี้ไฟฟ้าค่ะเพื่อไม่ให้เลือดออกเยอะด้วยใช่ค่ะก็เราทำนิดๆหน่อยๆเพราะจริงๆแล้วเลือดเราก็หยุดเองได้ด้วยครับนอกจากเส้นเลือดใหญ่ๆอันนี้คือต้อเนื้อนะน้องปอเมื่อสักครู่นี้พอรักษาจากคุณหมอแล้วใช้เวลาเท่าไหร่จึงจะกลับมาเป็นปกติครับอาจารย์ประมาณใช้พอวันคือปกติปัจจุบันนี้เราใช้แบบกาวชีวภาพแปะเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นก็ยังเคืองๆเจ็บๆแต่ว่าอาการก็จะดีขึ้นใน24-48ชั่วโมงอาการเจ็บนะคะเร็วมากเลยค่ะกลับมาได้ต้องปิดตาไหมครับอาจารย์ปิดตาวันแรกทำให้คนไข้ไม่ต้องใช้สายตาอันนี้คือต้อเนื้อก็คือได้เลยตอนนี้เรามาดูต้อกระจกน้องปอที่น่าสนใจมากเลยครับทีมงานขอวิดีโอการรักษาต้อกระจกเลยแต่ก่อนที่จะผ่าตัดจริงๆนะมันมีวิธีการรักษาเบื้องต้นก่อนใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะถ้าเป็นต้อเนื้อก็จะมีข้อบ่งว่าเมื่อไหร่เราจะผ่าตัดต้อเนื้อเช่นถ้าคนไข้เคืองทนไม่ไหวใช้ยาแล้วไม่ดีขึ้นก็อาจจะผ่าได้แต่สำหรับความสวยงามก็เป็นไปได้เพราะอาชีพการงานบางอย่างมันต้องใช้ตาสวยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการใช้ทำได้อาการที่ทำให้ลักษณะที่เป็นก้อนเนื้อที่แบบมันใช่ต้อเนื้อจริงหรือเปล่าหรือเป็นต้อเนื้อเทียมเราสงสัยว่าเป็นเนื้องอกเราก็ต้องตัดออกมันเป็นข้อบ่งว่าเราต้องตัดเมื่อไหร่แต่ถ้าคนไข้สบายแล้วอยู่นิ่งๆสายตาไม่เปลี่ยนระดับสายตาดีอยู่ไม่มีตาเอียงเราก็บอกปล่อยเถอะอันนี้ก็เราก็มียาหยอดตาก็คือเติมน้ำตาเทียมเติมยาหยอดตาช่วงที่มีอาการไม่สบายตาแค่นั้นเองค่ะอันนี้เป็นอันนี้ต้อกระจกนะคะต้อกระจกขั้นตอนของการทำก็จะเป็นขั้นๆให้เห็นเลยนะคะอันนี้คือขั้นที่หนึ่งเราก็จะเปิดแผลที่กระจกตาวิดีโอได้เลยนะคะรอวิดีโอมานี่คุณหมอเวลาสอนนักเรียนแพทย์ก็ต้องใช่ค่ะเป็นสเต็ปนี้อันนี้เป็นอะไรอาจารย์เมื่อกี้เปิดแผลมันไม่มีวิดีโอคะอ๋อวิดีโอมันยังไม่ไปค่ะอันนี้อาจารย์อธิบายไปเลยก็ได้ครับอาจารย์เมื่อกี้เปิดแผลเข้าไปในตาใช่ไหมคะเข้าไปในช่องหน้าม่านตาเสร็จแล้วเราขั้นที่สองเราก็จะเปิดไอ้ตัวถุงหุ้มแก้วตาเปิดถุงหุ้มแก้วตาครับค่ะถุงหุ้มวิดีโอค่ะในรูปนี้คลิกที่วิดีโอค่ะนี่กลายเป็นขั้นที่3ไม่ได้คลิกที่วิดีโอมันจะกลายเป็นภาพนิ่งอาจารย์อาจารย์อธิบายไปเลยก็ได้ครับได้ค่ะพอขั้นที่3แล้วเราก็พอเราเปิดถุงแล้วเราก็ต้องทำให้ตัวต้อเนี่ยมันหมุนได้เพราะฉะนั้นเราฉีดน้ำเข้าไปข้างในค่ะฉีดน้ำเข้าไปข้างในตัวต้อเนี่ยค่ะให้มันหมุนได้เสร็จแล้วขั้นที่4เราก็ค่อยสลายต้อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงคลื่นเสียงความถี่สูงหรืออัลตราซาวด์ไม่ใช่เลเซอร์ใช่ไหมครับอาจารย์เป็นอัลตราซาวด์หรือคลื่นเสียงค่ะเป็นคลื่นเสียงครับซึ่งก็เป็นวิธีมาตรฐานณปัจจุบันนะคะเมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีเยื่อต่างๆเหลืออยู่เราก็ดูดไอ้ตัวเยื่อต่างๆออกไปด้วยนะคะพอเราดูดเยื่อต่างๆออกไปแล้วเนี่ยต้อเอาออกไปแล้วแล้วเราก็ต้องใส่ไอ้ตัวแก้วตาเทียมใส่เข้าไปใหม่ก็ยิงค่ะใช้วิธียิงเพราะว่าแผลเราเล็กประมาณ 2.75 มิลครับเพราะฉะนั้นเรายิงไอ้ตัวเลนส์เข้าไปในตำแหน่งเดิมของตัวแก้วตาที่มันขุ่นค่ะอ๋อค่ะแล้วคุณหมอต้องดูเรารักษาเสร็จระหว่างต้อหินกับต้อกระจกเนี่ยอาจารย์อะไรที่มันฟื้นสภาพได้เร็วกว่ากันต้อกระจกค่ะต้อกระจกนี่พอมูฟต้อกระจกจะเร็วกว่าต้อหินพอเราเปลี่ยนตาเปลี่ยนแก้วตาแล้วมันใสก็เห็นวันรุ่งขึ้นก็เห็นเยอะเลยค่ะเกือบ 100% อันนี้เป็นเทคโนโลยีล่าสุดหรือเปล่าครับอาจารย์เป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่เป็นมาตรฐานทำกันมานานพอสมควรแล้วค่ะเหรอฮะแล้วที่บอกว่ายิงเลเซอร์นั้นคืออะไรฮะอาจารย์ยิงเลเซอร์สำหรับต้อหินไหมคะต้อหินจริงๆต้อกระจกก็มีการใช้เลเซอร์เพื่อความแม่นยำมากขึ้นแต่ว่าก็ใช้เงินเพิ่มขึ้นในการใช้เลเซอร์ครับธรรมดาแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะครับตอนนี้เราวกกลับมาไม่อยากจะเป็นคนที่อายุยังไม่มากพอแก่ไปปุ๊บแล้วจะเจอ4ต้อนี้ถ้าไม่อยากจะเป็นอาจารย์แนะนำให้ดูแลดวงตายังไงครับอาจารย์ต้อเนื้อต้อลมอย่างแรกค่ะต้อเนื้อต้อลมก็คือว่าอย่าให้โดนฝุ่นแดดลมความร้อนโอเคใส่แว่นกันเอาไว้เวลาจะออกฝุ่นออกแดด
ครับต้อกระจกต้อหินเนี่ยพอเราอายุเพิ่มมากขึ้นควรจะมีการคัดกรองจากแพทย์เช่นอายุ50ควรจะพบจากสุแพทย์เพื่อที่จะดูว่าเรามีแนวโน้มจะเป็นต้อหินไหมเป็นต้อหินเฉียบพลันไหมเพราะคนเอเชียเกิดต้อหินเฉียบพลันค่อนข้างเยอะคำว่าเฉียบพลันคือจะคือช่องหน้าม่านตาพวกนี้มันจะแคบคนเอเชียนะคะคนไทยพวกนี้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดต้อหินเฉียบพลันคือความดันลูกตาขึ้นสูงอ๋อเหรอแล้วจะปวดหัวอาเจียนใช่ไหมปวดหัวอาเจียนแล้วก็ตามัวอาจารย์ม่านตาแคบนี่เกี่ยวกับตาตีไหมฮะอาจารย์ไม่เกี่ยวค่ะเกี่ยวกับคนเอเชียอาจารย์นะคะมีคำถามว่าจากทางบ้านค่ะว่าอาหารเสริมเนี่ยบำรุงสายตาเนี่ยจะช่วยได้หรือเปล่าคะไม่ช่วยนะคะไม่ได้ช่วยทำให้โรคต่างๆพวกนี้หายไปเพียงแต่เราต้องระวังแต่อาหารเสริมก็ถ้าจะทานเพื่อเสริมอะไรก็ได้แต่ว่าจริงๆไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุดหลักของเขาค่ะแต่ผมฐานะที่เป็นนักโภชนาการผมบอกถ้าคุณไม่อยากเป็น4ต้อนี้คุณกินอาหารครบ5หมู่แล้วเน้นอาหารที่มีวิตามิน A ค่ะปอพวกผักและผลไม้ใช่พวกฟักทองมีเด็กหญิงปอเก่งมากเลยวิตามิน A สูงนะครับอาจารย์อาจารย์ตอนนี้เราสงสัยมากเลยว่าคนที่อยู่ๆก็ไปซื้อยาหยอดตามาหยอดหรือน้ำยาล้างตาไม่ใช่คอนแทคเลนส์นะน้องปออยู่ๆก็เอาน้ำยาล้างตาล้างอาจารย์แนะนำไหมฮะอาจารย์ที่ให้ตาใสๆอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีฝุ่นเข้าตาแล้วมียาล้างตาก็ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าถ้าเอายาล้างตานี้ที่ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปเอามาล้างทุกๆวันก็ไม่จำเป็นว่าในตาของเราเนี่ยจริงๆมีน้ำตาเป็นตัวเคลือบและตัวล้างที่ดีที่สุดแล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะแล้วถ้าสมมติว่าอาการอย่างคุณพ่อน้องปอค่ะที่ตาจะมีเทาๆนิดนึงอันนี้เป็นจอประสาทตาเสื่อมหรือว่าเป็นต้อค่ะถ้าเมื่อกี้รูปแรกที่เป็นต้อเนื้อค่ะจะเห็นเทาๆที่ตาดำใช่ไหมคะเห็นไหมคะรูปนั้นนะคะขอบคือไขมันที่สะสมอยู่ที่กระจกตาที่ตาดำไขมันเข้าไปอยู่ในตาได้ด้วยค่ะได้ค่ะก็ไขมันอยู่ที่ฟุ้งได้ไขมันก็อยู่ที่ตาได้ด้วยเมื่อกี้อาจารย์แนะนำว่าอายุ50ปีขึ้นไปแล้วควรจะตรวจสุขภาพตาปีละ1ครั้งใช่ค่ะบางคนไม่เคยตรวจเลยอายุก็จะเข้าเลข7เลข8แล้วเนี่ยแต่ตาก็ยังเป็นปกติอยู่อันนี้ก็ไม่ควรจะชะล่าใจถูกไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะเพราะบางทีเนี่ยต้อหินบางชนิดเนี่ยมันทำให้กดแล้วทำให้ลานตาแคบคำว่าลานตาแคบคือเรามองตรงกลางนี่ยังเห็นอยู่แต่ข้างๆนี่เราไม่เห็นแล้วพวกนี้คือต้อหินแบบที่เราไม่มีอาการเพราะฉะนั้นแพทย์จะช่วยคัดกรองตรงนี้ให้ค่ะโอ้ดีมากเลยอยากให้อาจารย์แนะนำวิธีการดูแลดวงตาค่ะแล้ววิธีการปฏิบัติตัวถ้าสมมติว่าเราเริ่มที่จะเป็นโรคต้อแล้วค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ช่วงอายุไหนค่ะเรากิจกรรมเราคืออะไรแล้วก็งานอดิเรกเราคืออะไรบ้างอายุเราเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกคือต้อเนื้อต้อลมก็คือโดนฝุ่นโดนลมโดนแสงออกไปไหนเราก็คือใส่แว่นกันเอาไว้ก็เป็นตัวช่วยสมมติว่าทำให้มันเป็นแล้วทำให้สายตาลดลงเราอาจจะต้องไปหาคุณหมอพิจารณาตัดต้อเนื้อออกในกรณีที่เราเป็นอายุมากขึ้น50ขึ้นไปเรากลัวว่าเราอยู่ในกลุ่มของคนเอเชียโอกาสเกิดต้อหินเฉียบพลันมีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอจะเป็นคนคัดกรองให้เราว่าถ้าคนนี้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นต้อหินเฉียบพลันคุณหมอก็จะยิงเลเซอร์ให้ชัดมากเลยครับคุณผู้ชมครับก็อยากจะบอกว่าดวงตานั้นเป็นหน้าต่างของหัวใจนะน้องปอนะใช่ค่ะใส่แมสอยู่เห็นตานะใช่เพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพตาเพื่อไม่ให้ตาอักเสบหรือเกิดต้อทั้ง4ต้อนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเริ่มตั้งแต่ตอนวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่พออายุ50ปีขึ้นไปแล้วตรวจสุขภาพตาปีละ1ครั้งแล้วพอเป็นแล้วจริงๆไปรักษาก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยวันนี้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงงามจิตเกษตรสุวรรณมาไขข้อข้องใจเราได้ชัดเจนมากๆขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะอย่างที่คุณหมออาจารย์สง่าบอกนะคะอย่าลืมหมั่นสังเกตดวงตาตัวเองด้วยเพราะว่าเราก็มีอยู่คู่เดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอะไรจะได้รักษาทันเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักอัปเดตข่าวสารกันสักครู่ในช่วงเราอัพจับเทรนด์สุขภาพค่ะนายแพทย์กิติภูมิวงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเผยว่าวันที่24กันยายนนี้เริ่มเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนกระตุ้นตามความสมัครใจให้ผู้รับวัคซีนชโนแวคครบ2เข็มในช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคมประมาณ 500,000 คนโดยจะเสนอหลักการต่อศบค.หากเห็นชอบจะเริ่มแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านระบบหมอพร้อมและสื่อต่างๆเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบและเตรียมลงทะเบียนโดยใช้เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มทั้งแบบกระดาษและดิจิทัลซึ่งลงทะเบียนได้ทั้งหน่วยบริการเดิมหรือหน่วยบริการอื่นในจังหวัดเดิมหรือหากจำเป็นต้องฉีดกระตุ้นในจังหวัดอื่นให้ศึกษาระบบการลงทะเบียนและระบบนัดหมายของจังหวัดให้เข้าใจหรือประสานสำนักงานสสจ.จังหวัด
ในกรณีพื้นที่กทมให้ประสานผ่านคอลเซ็นเตอร์ค่ายมือถือเพื่อรับวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อโดยจะจัดสรรคิวฉีดวัคซีนตามเดือนมีนาคมเมษายนและพฤษภาคมตามปริมาณวัคซีนที่ได้รับโดยวันที่21ถึง23กันยายนนี้จะจัดส่งวัคซีน 50% ก่อนและจะทยอยจัดส่งตามจำนวนลงทะเบียนที่เหลือหรือจัดส่งตามความจำเป็นครับคุณผู้ชมครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคว้า4รางวัลจากงาน Institutional Investor Corporate Award ปี2021ครั้งที่11ซึ่งมอบให้กับบริษัทที่ได้รับการพิจารณาว่ามีการดำเนินงานดีเด่นจากการจัดอันดับประจำปี2564โดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำและเป็นที่ยอมรับของนักลงทุนสถาบันในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับน้องปอครับมี4รางวัลนะคะประกอบด้วย1รางวัลการยึดมั่นในบรรษัทที่บ้านสูงสุดคือ The Strongest Adherence to Corporate Governance 2นะคะรางวัลนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอที่สุด Most Consistent Dividend Policy ค่ะ3รางวัลบริษัทที่มีการจัดการด้านการลงทุนสัมพันธ์ดีที่สุด Most Organized Investor Relationsและ4รางวัลรายงานประจำปีที่ดีที่สุดในประเทศไทย Best Annual Report in Thailand ค่ะโอ้โดยรางวัลดังกล่าวนั้นเป็นผลจากการให้คะแนนจากนักวิเคราะห์นักลงทุนกองทุนบำนาญและกองทุนป้องกันความเสี่ยงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวน502รายเลยครับน้องปอครับเยอะเนาะซึ่งเยอะมากค่ะเป็นการแสดงถึงความเชื่อมั่นและการเป็นที่ยอมรับในระดับสากลของปตท.ค่ะอาจารย์ในด้านการบริหารการจัดการด้านการเงินบรรษัทพิบาลผู้ลงทุนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะครับอันนั้นเป็นเรื่องราวดีๆวันนี้เราต้องขอขอบคุณสวนนงนุชและเสื้อผ้าจากวิชาวันพรุ่งนี้เราจะพบกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ